เราเห็นเพื่อนขี่ชอบแต่ตอนนั้นแยกไม่ออกว่าอันไหนเวสป้าหรือแรมอะไรเงี้ยครับผมชื่อพินโยสิงหาเสนีนะครับชื่อเล่นชื่อตูนครับอายุ32ปีตอนนี้ครับเพื่อนขี่เวสป้าแต่เราแยกไม่ออกว่ามันเป็นแรมหรือเวสป้าแต่พอเราเริ่มสนใจเราเริ่มศึกษาเราเริ่มอยากได้เราถึงรู้ว่ามันคือแรมเบตต้าไม่ใช่เวสป้าอะไรเงี้ยครับเพราะแบบคันมันใหญ่ด้วยเราแบบตัวใหญ่อะไรเงี้ยดูมันเหมาะดีอะไรเงี้ยครับคันแรกที่ซื้อเข้ามาเลยที่เป็นนี้ก็คือแรมเบตต้าเลยครับเป็นรุ่น175เป็นรุ่นทีวีรุ่น2ครับ1 2ทีวีครับจริงๆโดยปกติเวลาถ้าเริ่มเล่นก็จะไต่ตั้งแต่แบบ LI 125อะไรเงี้ยทำไมเราโดดมาเป็นแบบทีวี175เลยคือจังหวะตอนนั้นที่ได้รถด้วยครับเมื่อก่อนสมัยก่อนรถคันละ 2-3 หมื่นทะเบียนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเหมือนเราชอบแรม2ด้วยเราเห็นแรม2แล้วคันมันใหญ่เมื่อก่อนไม่รู้หรอกว่าคือแรม2แต่รู้ว่าคันมันใหญ่กว่าปกติมันอธิบายยากครับด้วยความแบบคลาสสิกบางทีเราเห็นจะไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนคือเวลาได้ยินเสียงหรือว่าแบบเรามองเห็นเรามองผ่านเงี้ยคือเราจะมันจะสะดุดตาตัวเราเองอาจจะด้วยเราแบบชอบความคลาสสิกคือมันคลาสสิกในตัวมันเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพอเราเห็นมันเนี่ยคือเราจะสนใจอยู่แล้วพวกรถที่เป็นคลาสสิกไม่ใช่ว่าแรมอย่างเดียวรถอื่นด้วยอะไรด้วยครับคือจุดเด่นของมันคือความคลาสสิกอยู่แล้วเจ็ดสิบขับนี่ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนพี่น้องที่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับแต่ละคนก็จะมีหลายแนวหลากหลายแนวเพราะหลากหลายแนวปุ๊บด้วยความที่แบบเป็นวัยกำลังแบบคือทุกคนซ่าอยากไปเที่ยวชอบขี่รถอะไรเงี้ยแล้วก็เจอเพื่อนเยอะแยะจนมาเจอเพื่อนกลุ่มนึงที่อยู่ชลบุรีแรมเคลียมีพวกช่างเจ๋งเขาเป็นช่างอยู่แล้วพวกนี้ก็ไปขี่รถด้วยกันก็คือเมื่อก่อนตอนพี่ก๊อฟขายอะไหล่ทางเนี้ยเขาก็ทางแรมเคลียเนี่ยเขาก็ซื้ออะไหล่ที่นี่อยู่แล้วที่แรมเมตาไทยแลนด์ซื้อกับพี่ก๊อฟอยู่แล้วแล้วมีจังหวะนึงได้ไปเที่ยวด้วยกันขี่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับไปทางระยองผ่านเขาก็ไปด้วยก็โอ้ยทำไมรถเขาแรงจังขี่ด้วยกันเนี่ยคือเราตามเขาไม่ทันเลยแล้วรถเขาไม่มีพังเลยรถเรายังมีแบบเดี๋ยวน้ำมันคือมันเป็นความจุกจิกของรถสมัยก่อนที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เลยมานั่งคุยกันพอถึงที่พักก็นั่งคุยกันว่าโอ้ยทำไมมันเป็นยังไงทำไมถึงแบบนี้ก็ทางช่างเขาก็บอกก็มันเขาเปลี่ยนลูกมาคือลูกที่ซื้อจากเราไปนี่แหละมันเป็นไซส์70ก็มีคำถามเยอะแยะว่าแบบอุ้ยมันตั้งมันคว้านได้เหรอมันแบบใส่ได้เหรอคือไม่มีคนทำเมื่อก่อนพอเสร็จแล้วก็เลยนั่งคุยกันเองว่าเฮ้ยเราควรจะตั้งชื่อแก๊งเนี่ยพวกเราตั้งชื่อแก๊งกันว่าอะไรดีอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความที่แบบเราเอาตรงนี้มาเป็นกิมมิกมาเป็นจุดเริ่มต้นของตั้งชื่อแก๊งแล้วก็ยุคมันได้หลายๆอย่างมันได้คือมันแมทช์ไปหมดเลย70พอมาทำเป็นนับเป็นความเร็วเป็นไมค์ก็อุ๊ยประมาณนี้เลย100กว่ายุคก็1970ก็ยุคแรมเบต้าช่วงปลายๆอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นรุ่นสูบก็เลยตั้งเอาเนี่ยวะ70ขับแล้วกันเราคิดกันแล้วว่าอุ๊ย70มันคือมันได้หลายอย่างเป็นยุคด้วยแล้วก็หลายๆอย่างแต่ว่ากิมมิคของมันจริงๆคือใส่ลูกสูบครับแล้วยังเข้าใจว่าความเร็วอะไรเงี้ยต้องไปแบบลายผลิตในช่วงปี60ประมาณนี้ครับคือมันด้วยกันใช่ไหมครับก็คือยุคมันคือยุคแล้วก็ไซส์ลูกสูบแล้วก็ความเร็วแต่ความเร็วนี่คือ70นี่คือเรานับเป็นไมล์ก็ประมาณ120อะไรประมาณนี้เมื่อก่อนเท่มากแล้วรถวิ่งประมาณนี้ครับร้านของเราก็ได้เป็นคือพูดง่ายๆเป็นเหมือนดิสทริบิวเตอร์ก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งในส่วนของคลาสสิกคือคาซ่าแรมเบต้าเนี่ยถ้าเป็นคนเล่นแรมเนี่ยจะรู้จักดีอยู่แล้วคือมีมายาวนานมาก
ของคาซ่าตอนนี้ถ้าเป็นในยุโรปเองหรือว่าในอังกฤษเนี่ยคือจริงๆแบรนด์เป็นแบรนด์ของอิตาลีแต่คือในยุโรปก็คือเป็นที่ยอมรับตอนนี้คือผมว่าที่สุดละเบอร์หนึ่งละทุกอย่างยอมรับหมดมีเรคคอร์ดมีอะไรว่าไม่ว่าจะเป็นเซอร์กิตหรือว่าแร็กหรือว่าสปรินต์ฝรั่งเขาจะเรียกสปรินต์ก็คือควอเตอร์ไมล์ความเร็วเงี้ยก็คือเป็นเครื่องที่ทำความเร็วได้เร็วที่สุดแล้วก็เรื่องการพัฒนาของเขาก็คือเขาพัฒนาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวนี้ก็จะทำเป็นเวอร์ชั่นใหม่พัฒนาอะไรที่มันดีเขาก็จะอัปเดตตลอดเวลาคือเอาเทคโนโลยีของพวกรถยุโรปรถอังกฤษหรือรถญี่ปุ่นมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นคัตท่อระบบข้อเวียงเสื้ออะไรเงี้ยเขาพัฒนาต่อเนื่องก็คือผลิตภัณฑ์เขาคืออนาคตเนี่ยมีโปรดักที่จะออกมาใหม่ๆแล้วก็เจ๋งๆเยอะแน่นอ นครับคนจะกลัวแม้แต่ผมเองแรกเริ่มเนี่ยตอนจะซื้อรถก็คือมีแต่คนบอกว่าอุ๊ยลัมเบต้าไม่จบอย่างงู้นอย่างงี้คือมันจริงมันจุกจิกมันรถเก่าก็จริงครับแต่เดี๋ยวนี้ด้วยหลายๆอย่างอะไหล่บางตัวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไหล่เครื่องบางชิ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่2แบรนด์3แบรนด์บางทีมีเป็น10แบรนด์ให้เลือกคุณภาพก็ค่อนข้างจะแบบดีหมดเลยอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนใช้แบบไหนช่างถนัดแบบไหนแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยบอกพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้มีใหม่หมดเลยบางทีอย่างมาร้านผมเองเนี่ยฮิ้วเฟรมมาอย่างเดียวอ่ะขี่กลับได้เลยแต่หลักๆที่ร้านที่จะขายดีเลยก็จะเป็นเสื้อสูบแล้วก็จะเป็นพวกระบบเครื่องหลายอย่างโต๊ะเกียร์ลูกปืนคือหลังๆมาช่างหลายๆสำนักคือเขาจะบังคับเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเปลี่ยนแล้วมันเห็นผลมากพอเรามาทำร้านตรงนี้เราทำจริงจังแล้วก็ทางฝรั่งเจ้าของจริงๆนะครับวิสโตริโออะไรเงี้ยเขาก็เห็นให้ความสำคัญกับเราเราก็ทำมาตั้งใจทำครับจนเขาให้เราเป็นตัวแทนแล้วช่วง4ปีหลังเนี่ย 4-5 ปีหลังเขาเริ่มมาทำของเพอร์ฟอร์แมนซ์คือแตกออกมาเป็นคาซ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็เลยแบบทำตรงนั้นมาด้วยแล้วด้วยเหมือนยุคมันเปลี่ยนตอนนี้คือเพอร์ฟอร์แมนซ์มันแบบว่าทุกอย่างมันก็ต้องเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยครับก็เลยทำควบคู่กันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรเงี้ยฝรั่งเขาอันนี้มาอยู่แล้วเขาคิดค้นพัฒนามาอยู่แล้วเราก็มีหน้าที่ขายอย่างเดียวครับงานไวบิดก็จริงๆมีคนเรียกร้องเยอะทุกปีครับแต่ว่าด้วยหน้าที่ภาระหน้าที่ของเราก็คือเราไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากทำคิดว่าเร็วๆเนี้ยครับแต่ไม่อยากจะแบบสรุปเพราะว่าเดี๋ยวจะคือมันมีปัญหาหลายอย่างด้วยเรื่องสถานที่เรื่องอะไรแต่ว่ากำลังทีมงานคือพวกเราเนี่ยแหละก็กำลังพยายามจะสรุปคือเมคชัวร์ว่างานจะจัดได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็รูปแบบเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็จะแจ้งให้เพื่อนพี่น้องรู้กันอยู่แล้วสำหรับงาน Y-Bit Scooter ครับ